หลังจากได้รู้เรื่องราวของ Dreamcatcher กันไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูวงเพื่อนสนิทของ Dreamcatcher อย่าง CLC กันบ้างวงที่มีความ underrated และต้องผ่านอะไรมากมายไม่แพ้กันวงนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมในตอนนี้ได้เลยครับย้อนไปในสมัย Girl Group Generation ที่2ถ้าพูดถึงยุคนั้นก็ต้องมีชื่อของ Girls Generation, Wonder Girls และ 2NE1 ออกมาอย่างแน่นอนซึ่งก็มาจากค่าย Big 3 3ยักษ์ใหญ่ของวงการ K-POP ทั้งสิ้นแต่ก็ยังมีอีกวงที่ชื่อชั้นไม่แพ้กันในตอนนั้นอย่าง 4MINUTE จากค่าย Cube Entertainment ออกมาและเมื่อเข้าสู่ยุคใหม่ทำให้ Girl Group ของค่าย Cube ที่จะมาสืบทอดตำนานต่อจาก 4MINUTE จึงถูกจับตามองเป็นอย่างมากโดยสมาชิกคนแรกที่เราได้เห็นและรู้จักก็คือสอนเด็กไทยที่ไปแข่งรายการ K-POP Star Hunt ในปี2011และได้ตำแหน่งชนะเลิศจนได้เซ็นสัญญากับค่าย Q Entertainment ในที่สุดหลังจากผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานในปี2015สอนและซึงฮียูจินซึงยอนเยอึนก็ได้เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นามว่า CLC พร้อมกับเพลงเปิดตัวแรกนามว่าเปเป้อัลบั้ม EP Debut First Love ทำยอดขายได้อยู่ในระดับปานกลางแต่ถ้าให้เทียบกับวงอื่นๆที่เดบิวต์ในปี2015อย่าง Oh My Girl ยอจาชิงกูและ Twice ก็ต้องพูดว่าพวกเธอไม่อาจสู้ได้มันอาจจะเป็นเพราะคอนเซ็ปต์สดใสหรือเปล่าอาจจะเป็นความตั้งใจของคิวที่ต้องการให้ CLC มีแนวทางเฉพาะของตัวเองต่างจาก 4MINUTE เมื่อไม่ได้กระแสมากที่ควรคิวก็ตัดสินใจที่จะเพิ่มสมาชิกใหม่ให้กับ CLC อีก2คนนั่นคือเอลกี้สมาชิกชาวฮ่องกงและอึนบินหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ Produce 101ในขณะนั้นเข้าร่วมโปรโมทเพลง High Heels และ No OO ที่กระแสตอบรับน้อยลงกว่าเดิมปี2016ของ CLC จึงจบลงอย่างไม่มีอะไรมากนักแต่เมื่อเริ่มปี2017 CLC ก็พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อ Cube ตัดสินใจยกเครื่องเปลี่ยนแนวทางของ CLC โดยได้ฮยอนอาจาก 4MINUTE เข้ามาเขียนเพลงรวมทั้งเป็น Creative Director ให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่ได้มาก็เป็นเพลงที่ชื่อว่า Hop Goblin แม้ว่ากระแสตอบรับจะไม่เป็นที่น่าประทับใจนักในเกาหลีแต่ Hop Goblin กลับประสบความสำเร็จอย่างมากใน iTunes World Digital Single Chart โดยพีคสุดถึงอันดับที่4นับเป็นครั้งแรกที่หลายคนได้รู้จักชื่อของ CLC แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนสไตล์เป็น Girl Crush ครั้งนี้ของ CLC ประสบความสำเร็จด้วยดีถ้าเพียงแต่ CLC ยังคงคอนเซปต์นี้ต่อไปแล้วก็ IU ไม่ใช่เพลงที่แย่ของ CLC แต่ช่วงเวลาที่ปล่อยมาต่างหากที่เหมือนเป็นการทำให้กระแสจากฮอปกอบลินชะงักไปเสียอย่างนั้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะสุดท้ายแล้ว CLC ก็กลับมาที่สไตล์ Girl Crush อีกครั้งกับเพลง Black Dress Black Dress เป็นการต่อยอดกระแสจากฮอปกอบลินได้ดีมากชื่อเสียงของพวกเธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆขอเพียงแค่ในปี2018นี้มีการต่อยอดคัมแบ็กอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ในส่วนต่อไปนี้เป็นการคาดเดาจากเชเชอร์ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในช่วงกลางปี2018สมาชิก CLC เริ่มโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับดอกกุหลาบเหมือนเป็นการบอกใบ้สัญญาของคัมแบ็กที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่จู่ๆทุกอย่างก็เงียบหายไปจนกระทั่งแล้วครับ
ในวิดีโอออกแบบท่าเต้นเพลง La Vie en Rose ของ IG1 ได้ใช้เพลงในเวอร์ชั่นที่เราไม่เคยได้ยินกันมาก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานที่จะแกะเสียงได้ว่าเสียงเหล่านี้เป็นเสียงของสมาชิก CLC นั่นเองเราคงไม่มีทางรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในกันแน่แต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาคิวมีการเปลี่ยนแปลงทีมบริหารอยู่เกือบทุกปีเรื่องของการส่งเพลงให้ศิลปินอื่นก็เป็นเหตุผลทางธุรกิจอย่างหนึ่งขอแค่เพียงแต่ปี2018ที่เหลือนี้คิวเลือกที่จะจริงจังกับซียอจาไอดอล G Idol หรือ Idol Girl Group น้องใหม่ล่าสุดของคิวเดบิวต์ในปี2018พร้อมกับเพลง La Cha Cha และประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างรวดเร็วเมื่อวงการเพลงเริ่มที่จะมูฟไปสู่เจเนเรชันใหม่คือเจเนเรชัน4บวกกับ CLC ที่ไม่มีกิจกรรมคัมแบ็กอีกเลยในปี2018ที่เหลือนี้ก็ทำให้เชสเชอร์อดจะเป็นห่วงอนาคตของ CLC ไม่ได้ Red LipNow Airings Now เริ่มปี2019หลังจากหายไปเกือบ1ปีเต็ม CLC ก็คัมแบ็กอีกครั้งกับอัลบั้ม Number 1โดยได้จอห์นโซยอนจาก Idol มาช่วยเขียนเพลงไตเติ้ลให้ด้วยเพลงนั้นก็คือเพลงที่ชื่อว่า No Number 1กลายเป็นอัลบั้มแรกของ CLC ที่มียอดขายทะลุเกิน 10,000 ชุดและ No กลายเป็นเพลงแรกของ CLC ที่ได้ First Win หลังจากรอคอยมาอย่างยาวนานถึง4ปีและยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เมื่อในปี2019 CLC มีการคัมแบ็กอีกถึง2ครั้งกับเพลงมีและเดบิวต์ถือว่าเป็นปีที่ CLC เติบโตขึ้นอย่างมากในประเทศเลยทีเดียวและสุดท้ายในปี2020กิจกรรมเพลงของ CLC ก็หายไปอีกครั้งแต่นับเป็นปีที่สมาชิก CLC ได้แยกไปทำกิจกรรมเดี่ยวในทางของตัวเองกันมากขึ้นเช่นซึงยอนที่ลงคลิป Dance Cover ซึงฮีที่ Cover เพลงต่างๆสอนและกิจกรรม YouTuber ของเธอและที่สำคัญที่สุดคือการปรากฏตัวของเยอึนในรายการ Good Girl ของช่อง Mnet ที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นและในที่สุด2กันยายนปี2020 CLC ก็คัมแบ็กอีกครั้งกับซิงเกิลอัลบั้ม Helicopterทำยอดขายวันแรกมากกว่ายอดขายสัปดาห์แรกของคัมแบ็กที่แล้วถึง3เท่าและมียอดวิว MV ใน YouTube ถึง20ล้านภายในเวลาไม่ถึง1อาทิตย์เร็วที่สุดตั้งแต่มีมาณจุดนี้เราอาจจะไม่สามารถเรียก CLC ว่าเป็นวงอันเดอร์เรทได้เต็มปากอีกต่อไปเพราะจากนี้พวกเธอก็คงขึ้นไปอยู่ที่สูงเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์ส่งเสียงสะเทือนเป็นวงกว้างเมื่อยามออกตัวเป็นเหล่านักบินผู้ไม่มีทางยอมแพ้นั่นเองครับI'm gonna make it, ain't no doubt